เสิร์งคำโลกนักร้องลูกทุ่งชายเพียงคนเดียวได้โชว์คอนเสิร์ตที่เบลเยียมค่ะพี่สเตเดตตำนานร็อกอีสานของเมืองไทยได้เดินทางไปร่วมงานเทศกาล I Love Thailand Festival ที่จัดขึ้นที่เมืองเบรเดนประเทศเบลเยียมซึ่งในงานมีการแสดงสินค้าไทยอาหารไทยงานดนตรีไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและจัดแสดงขึ้นค่ะโดยในงานมีพีเสด็จเป็นศิลปินหลักได้ทำการแสดงมากกว่า2ชั่วโมงโดยโขนเพลงดังของตัวเองและเพลงประจำงานประเพณีต่างๆพร้อมทั้งโชว์ประกอบเช่นเซิงบ้างไฟโขนฮวนกระบอกเชิดหนังฟันดาบสาวชนเผ่าชาวเหนืองานประเพณีต่างๆแบบอลังการได้บ่งบอกถึงความงดงามของแต่ละภาคของประเทศไทยมาแสดงในงานนี้ด้วยค่ะสำหรับปีนี้เป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ที่คนเข้าชมคอนเสิร์ตยังล้นหลามมากกว่าทุกปีนับหมื่นคนทั้งคนไทยที่เป็น FC ของพีเสด็จในเบลเยียมและเดินทางมาจากหลายประเทศในยุโรปบางคนใช้เวลาเดินทางมาถึง8ชั่วโมงเพื่อมาร่วมงานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ของเมืองต้องปิดถนนซึ่งเป็นสายหลักริมหาดของเบรเดนสแตนและซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเบลเยียมใช้เป็นที่จัดงานนั่นเองค่ะ